เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะเน็ตไอดอลดิฉันคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักมาก่อนเลยว่าเสี่ยโป้โอ้ชื่อเสียงเขานี่แบบว่ามาหลายทิศหลายทางมากนะจามอนต้องคนที่อาจจะเล่นโลกโซเชียลหน่อยจะได้ยินชื่อเขาบ่อยมากนะฮะคือเขาเนี่ยนะฮะก็ทำอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมาเกมมาโดนตำรวจจับนะครับเพราะว่าเป็นการชักชวนเล่นการพนันใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเสี่ยโป้ยังมีเนวัดดาวอีกคนนึงนะคะโดนเป็นแพ็คคู่เลยนะคะเสี่ยโป้เนี่ยเขาโดนพร้อมกับภรรยาด้วยแล้วก็เนวัดดาวเนี่ยก็รวมพวกอีกคนนึงรวมแล้วเนี่ยวันนี้ตำรวจบก.ปท.นะคะไปจับถึงบ้านเลยไปรวบถึงบ้านเลยเพราะว่าไงรู้ไหมคะเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊กชักชวนเล่นการพนันแล้วก็มีการแบบทำอนาจารที่ตำรวจบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยไปจับกุมเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะคะตำรวจก็มีการแถลงข่าวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมร่วมนั่งโต๊ะแถลงข่าวด้วยเพราะว่าเขาให้การปฏิเสธนะคะแต่มาที่ปตท.นะแต่ขอไม่มาแถลงข่าวใช่นะคะนี่ก็คนที่นำแถลงข่าวก็คือรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอนะนี่เขาก็มานั่งแถลงข่าวเลยบอกว่าวันนี้จับเสียโป้นะคะแล้วก็ภรรยานอกเหนือจากนั้นก็มีเนวัดดาวแล้วก็นายรัชนนท์พินิจนะคะในฐานความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4เพราะว่านำข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็พรบ.การพนันด้วยตำรวจบอกนะคะว่าเสียโป้และพวกเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ไลฟ์สดชวนเล่นการพนันถ้าทายถูกนี่แบบโอ๊ยเอาเงินไปทันทีเลยนะคะคือเล่นจ่ายจริงกันเลยใช่ๆเอาเงินมาโชว์เป็นกองๆเลยนะคะแล้วตำรวจเขาเฝ้าดูพฤติกรรมนี้มานานแล้วตำรวจบอกว่าถ้าเกิดปล่อยแบบนี้ไปเนี่ยเอาเยี่ยงเอาอย่างได้สบายเลยเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะวิธีการของนายเสี่ยโป้เนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดชวนเล่นการพนันนะครับมีการให้ผู้ที่ชมเนี่ยทายนะครับถ้าทายถูกก็จะมีการโอนเงินให้เงินให้ทองนะครับทำให้การไลฟ์สดลักษณะนี้นะครับมีการเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์นะครับในลักษณะเกิดการพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็เห็นว่าการเล่นการพนันเนี่ยมันง่ายตำรวจไม่ทำอะไรนะครับก็จะขอเรียนเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทางบก.ปท.ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับก็เราก็มาคัดใช้กฎหมายวันนี้เราจับกุมทั้ง4รายนะครับเบื้องต้นก็พนักงานสวนขอออกหมายจับนะครับในข้อหาความผิดตามพรบ.การพนันมาตรา12นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือถ้าการทั้งปรับนะครับในส่วนที่มีการไลฟ์สดในเรื่องข้อมูลที่เป็นลักษณะลามกเนี่ยก็จะผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือถ้าการทั้งปรับนะครับนะคะทางตำรวจเองเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าการพนันที่มีการไลฟ์สดแบบนี้นะคะน่าจะมีนายทุนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะตำรวจบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวจะไปขยายผลไปดูข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยและเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าสรุปแล้วขยายไปถึงใครได้บ้างนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเสี่ยโป้เนี่ยเขาใช้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลเนวัดดาวด้วยนะเขาบอก2คนเนี่ยทำตัวเป็นเน็ตไอดอลแต่ทำตัวไม่เหมาะสมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวัยรุ่นถึงได้ไปขนานนามเขาว่าเป็นเน็ตไอดอลเขาอาศัยว่ามีคนตามเยอะไงแล้วก็ใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดกฎหมายด้วยนะคะ คุณผู้ชม3ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปจับกุมถึงบ้านเนี่ยเสี่ยโป้เขามีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะเดี๋ยวอยากให้ดู Facebook ส่วนตัวของเสี่ยโป้หน่อยนะคะเขามีการโพสต์ Facebook ด้วยข้อความค่ะข้อความสั้นๆว่ากาสิโนแกรนด์อันดามันคลับระนองแล้วพบกัน3ชั่วโมงก่อนถูกจับกุมนะคือประกาศเลยว่าจะไปไหนไปที่ไหนไปอะไรยังไงนะฮะนี่6โมงเย็นเจอกันที่ระนองนะครับเสี่ยข้างในก็มาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะแต่ปรากฏว่า6โมงเย็นตำรวจแถลงข่าวว่าควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้นเหตุสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากFacebook คอมเมนต์ต่างๆอันนี้แหละฮะที่ประกาศเลยนี่มีการเตรียมจะส่งเสบียงกันเลยแฟนคลับก็เข้ามาเนี่ยนะฮะบอกว่าจะเอาข้าวผัดหรือกะเพราดีครับเสี่ยน้ำเป็นโอเลี้ยงไหมนะฮะเนวัดดาวเหมือนกันนะเนวัดดาวเขาก็โพสต์ในเวลาไล่เลี่ยกันเหมือนกัน4ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะไปจับกุมเนี่ยเนวัดดาวเนี่ยเขามีการแบบแชร์คลิปการเล่นพนันของเสี่ยโป้ด้วยเขาบอกว่าเชิญไปติดตามในเว็บของเสี่ยโป้อะไรแบบนี้ก็โดนแพ็คคู่ไปเลยนะคะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะมีการโพสต์นะ57คลิป88ครั้งในการเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเล่นการพนันคือเว็บออนไลน์เนี่ยเขาจะหาบุคคลเหล่านี้นะฮะที่มีคนติดตามเยอะๆเป็นที่รู้จักในสังคมนะฮะในการไปโปรโมทผ่านเว็บ
เว็บพนันของเขาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บเนี่ยแหละฮะแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนชักชวนเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีพริตตี้ด้วยไงจามอนมีพริตตี้เนี่ยเข้ามาแบบมีการโชว์ว่าผิวมีการพูดในลักษณะของการชวนอนาจารแล้วก็คำพูดของเสี่ยโป้ในขณะที่มีการชวนเล่นการพนันก็มีการพูดสองแง่สองง่ามพูดอะไรในลักษณะแบบนี้ด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยรวบเลยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าพริตตี้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมที่จะขยายผลด้วยนะน้องอาจจะต้องมีความผิดด้วยครับผมนะฮะก็มาดูประวัติ2คนนี้กันสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเสี่ยโป้เนี่ยนะเขาโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะคือคนก็ถามนะว่าเอ๊ะถ้าเป็นทำไมไปเรียกเขาเสี่ยเนี่ยนะตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยประกาศตัวครับว่าเขาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะฮะอยู่ในคาสิโนต่างประเทศแล้วก็ชอบเอาเงินเนี่ยนะฮะมาโชว์ในโลกโซเชียลนะฮะว่าชักชวนให้มาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ร่ำได้รวยอะไรกับเขาคนก็เลยให้คนเรียกเขาว่าเสี่ยโป้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เป็นที่รู้จักนะฮะก็เคยมีเรื่องกับอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซเนี่ยคลิปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นคลิปที่คือเสี่ยโป้มีการไลฟ์สดนะคะว่าคุณการแจ้งตำรวจมาจับกุมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นคลิปที่โด่งดังแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีความชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นก็ได้มีข่าวว่ามีการยืมเงินกันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะเป็นร้อยล้านเลยก็มีการทวงเงินผ่าน Facebook Live ต่างๆโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะฮะว่ามีการยืมเงินกันเนี่ยโหเป็นหลักหลายแบบหลักสิบหลักร้อยล้านใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไปจบลงอะไรกันอย่างไรเนี่ยนะฮะมีเรื่องชกมวยด้วยนะจำได้ไหมใช่ชอบไปท้าคนนู้นคนนี้ชกมวยนะฮะนี่ยังไม่หมดครับผมมีแบบว่านุ่งกางเกงในแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้โดนจับอันนี้โดนจับได้เลยโดนจับไปนะฮะแล้วก็เคยเหมือนกับว่าตอนนั้นโดนจับเนี่ยนะถูกจำคุก15วันนะแต่ว่าให้รอลงอาญานะฮะรอลงอาญาไว้ก่อนนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ที่โด่งดังก็คือว่ามีปัญหากับพี่น้องใจถึงพึ่งได้แถวอยู่บางบอนเนี้ยนะคะไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีการประกาศกันผ่าน Facebook เลยนะคะว่าตัดความสัมพันธ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยแบบเหมือนกับเคยอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าหลังๆนี้ก็ถูกตัดความสัมพันธ์ไปถึงขั้นขึ้นบน Facebook เลยนะว่าประกาศอย่างนู้นอย่างนี้กันในลักษณะของความสัมพันธ์ของตระกูลใจถึงพึ่งได้เนวัดดาวก็มีวีรกรรมเหมือนกันวีรกรรมเนี่ยต้องย้อนไปประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนวัดดาวเนี่ยดังอยู่ในโลกโซเชียลด้วยคลิปนี้นะฮะสวัสดีชาวโซเชียลนี่แหละเริ่มต้นแบบนี้เขาเนี่ยเคยกรีดหน้าตัวเองนะฮะกรีดหน้าตัวเองแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นสมัยนี้นี่เหมือนไลฟ์สดแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคลิปอยู่นะฮะมีการกรีดหน้าตัวเองโชว์แล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับแก๊งเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นที่อันธพาลหน่อยนะฮะในย่านฝั่งทนก็เป็น2กลุ่มก็เคยมีเรื่องมีราวกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันผ่านทางโลกโซเชียลต่างๆนี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็เคยโดนคดีนะเคยโดนจับกลุ่มด้วยนะครับมีข่าวว่าถูกจำคุก1ปี6เดือนฐานพกปืนพกพาอาวุธปืนด้วยนะฮะคือทีนี้อยากจะให้แบบวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ล้างความคิดได้ไหมว่าเน็ตไอดอลเนี่ยไอดอลเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบตัวแทนอะไรที่ดีๆนะน่าเอาเป็นตัวอย่างอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ดีเลยชวนไปเล่นการพนันแบบนี้นะฮะมีแต่เรื่องเสียทั้งนั้นเลยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าศาลเปิดครึ่งวันไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ